เชียร์ที่คำพรไฮโซบิ๊กถูกโยงคู่รักมาเท่ส่อแววเลิกเงียบเพราะเหตุนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เพจดังเจมอย108นะครับได้ออกมาโพสต์เบาะแสข่าวซุบซิบดาราแบบสั้นๆนะครับแต่ชวนให้แตกตื่นกันไม่น้อยโดยระบุว่ามีคู่รักมาเท่อันฟอลโล่กันอีกคู่แล้วนะเนี่ยจะมีคู่เลิกเงียบกันอีกแล้วล่ะโดยหลายคนนะฮะก็พากันเดาว่าหรือคู่รักคู่นั้นจะเป็นคู่นี้แต่ล่าสุด17กรกฎาคมนะครับดูเหมือนชาวเน็ตจะพุ่งเป้าไปที่คู่ของชอและบอกันเยอะนะครับเลยขอเข้าไปส่อง Instagram ของคู่รักสายเท่อย่างเชียร์ที่คำพรและไฮโซบิ๊กที่คบหาและดูใจกันมานาน4ปีและมีแพลนจะแต่งงานและสร้างเรือนหอ200ล้านด้วยกันซึ่งก็พบว่าฝ่ายหญิงได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายไปแล้วแต่ฝ่ายชายยังฟอลโล่ IG เหมือนเดิมนะครับงานนี้ก็ไม่รู้อะไรยังไงนะครับระบบ IG จะมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเฉลยเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ